โอบนิธิมีพิรุธหนักมากหลังเจอคำถามเรื่องจีบเลดี้ปรางลั่นเขาไม่เศร้าเราก็ไม่เศร้าแล้วเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกแฟนๆจับตามองหนักมากค่ะและจิ้นหนักมากเช่นกันสำหรับโอบนิธิและปรางกันนรันที่ล่าสุดเกิดโมเมนต์สุดน่ารักให้แฟนๆได้ฟินกันแบบหนักมากโดยหนุ่มโอบได้เดินทางไปส่งกำลังใจให้กับสาวปรางถึงหลังเวทีคอนเสิร์ตจนแฟนๆแอบสงสัยว่าแบบนี้คือจีบหรือเปล่าโดยล่าสุดโอบนิธิได้เปิดใจถึงโมเมนต์ดังกล่าวและยังเผยพิรุธอีกด้วยเมื่อถามถึงความสัมพันธ์กับสาวปรางเจ้าตัวก็มักจะตอบว่าไม่ตอบไม่พูดไม่รู้โอบนิธิได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าเป็นวิธีแรกของเขาคอนเสิร์ตแรกเฟสติวัลแรกส่วนที่คนจับตามองไม่ตอบดีกว่าไม่ตอบแล้วปกติมีการไปแสดงความยินดีกันหมายถึงว่าวันหนึ่งเขาก็มาแสดงความยินดีกับเราเราก็แสดงความยินดีกับเขาเช่นกันถามว่าจีบไหมไม่พูดเรื่องนี้ไม่เปิดตัวอย่าไปคิดอะไรเยอะขยี้กันอยู่นั่นแหละจีบไหมก็ไม่ตอบจะไม่ได้คำตอบอะไรจากผมวันนี้ถามว่าสนิทไหมก็สนิทถ้าไม่หยุดขยี้จะไม่ตอบอะไรแล้วนะถามว่าไม่เกี่ยวกับปรางโพสต์นิทานความรักปรางต่อไปไม่เศร้าแล้วส่วนตัวเองก็ไม่เศร้าแล้วเหมือนกันอันนั้นเขาก็ตอบในเรื่องของเขาเราไม่รู้ส่วนเราก็ไม่เศร้าแล้วเราก็ไม่รู้ตอบได้แค่เราไม่รู้ถามว่าโสดไหมโอบโสดสุดๆส่วนจีบไหมไม่ตอบ